ตำรวจบังละมุงรวบหนุ่มวัย33ปีกลางวันแต่งกายเป็นพระสงฆ์กลางคืนเป็นนักค้ายาบ้าวันที่4เมษายน2567พันตำรวจเอกนาวินสินธุรัตน์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางละมุงสั่งการให้พันตำรวจโทกรพงศ์สุขวิสิทธิ์รองผู้กำกับการสืบสวนและพันตำรวจตรีวุฒิพงศ์กาสาสารวัตรสืบสวนนำกำลังฝ่ายสืบสวนออกกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลวันสงกรานต์เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวตามนโยบายรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะโดยชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรบางละมุงได้สืบทราบว่าหลวงพี่โต้งหรืออาจารย์โต้งพระลูกวัดแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่หนึ่งตำบลตะเคียนเตี้ยอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีมีพฤติกรรมเป็นเอเย่นจำหน่ายยาเสพติดให้กับกลุ่มวัยรุ่นในช่วงเวลากลางคืนจึงวางแผนพร้อมส่งสายลับนำธนบัตรเงินจำนวน500บาทติดต่อล่อซื้อยาบ้าจำนวน10เม็ดโดยนัดหมายกันที่บริเวณหลังเมนเผาศพภายในวัดแห่งดังกล่าวค่ะเมื่อถึงเวลาหลวงพี่โต้งเดินออกมาจากกุฏิเอายาบ้าจำนวน10เม็ดส่งมอบให้กับสายลับชุดสืบสวนที่ดักซุ่มอยู่รอบวัดจึงแสดงตัวเข้าจับกุมทันทีพบเงินสดที่ใช้ในการล่อซื้อซุกซ่อนอยู่ในอังสะมือขวาถือโทรศัพท์มือถือที่ใช้ติดต่อในการซื้อขายยาเสพติดส่วนมือซ้ายกำถุงซิปสีฟ้าบรรจุยาบ้าจำนวน115เม็ดยาไอ้น้ำหนักรวม 17.07 กรัมและขยายผลไปตรวจค้นภายในกุฏิพบอุปกรณ์การเสพยาบ้าเครื่องชั่งดิจิตอลสมุดบัญชีรายชื่อลูกค้าจึงยึดไว้เป็นหลักฐานจากนั้นจึงนิมนต์หลวงพี่โต้งไปที่กลางศาลาเพื่อให้เจ้าอาวาสจับสึกในทันทีหลังจากนั้นชุดสืบสวนจึงควบคุมตัวมายังสถานีตำรวจภูธรบางละมุงจากการตรวจสอบพบว่าหลวงพี่โต้งมีชื่อจริงว่านายนเรศสงวนนามสกุลอายุ33ปีเป็นคนพื้นที่ตะเคียนเตี้ยจังหวัดชลบุรีสอบถามให้การรับสารภาพว่าได้บวชเข้าสู่เส้นทางธรรมะที่วัดดังกล่าวประมาณ 2,000 ษาและในช่วงกลางคืนไม่มีอะไรทำจึงเอายาเสพติดจากนายโก้มาเสพเองและบางส่วนก็จะจำหน่ายให้กับลูกค้าคนรู้จักส่วนกลางวันก็ทำหน้าที่พระสงฆ์ทำกิจวัตรตามปกติเหมือนพระรูปอื่นนอกจากนี้นายนเรศยังกล่าวด้วยอีกว่าระหว่างที่เปิดหน้าต่างกุฏิมองออกมาด้านนอกจู่ๆไอ้หลงกุมารทองที่เลี้ยงไว้ตั้งแต่เด็กเข้ามากระซิบที่ข้างหูว่าพ่ออย่าออกไปถึงสองครั้งโดยมีสุนัขเห่าหอนกันอย่างต่อเนื่องแต่ก็ไม่ได้เอะใจอะไรเดินลงจากกุฏิเอายาบ้าส่งให้กับสายลับจนกระทั่งถูกชุดสืบสวนวางแผนล่อซื้อจับกุมดังกล่าวเบื้องต้นตำรวจจึงแจ้งข้อกล่าวหาก่อนควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบางละมุงดำเนินคดีตามกฎหมาย